เรียกได้ว่าได้รื้อฟื้นวิชานาฏศิลป์นะคะที่ร่ำเรียนกันมากว่า30ปีอีกครั้งค่ะในวันนี้นะคะแม้ว่าจะซ้อมเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแต่ว่าทักษะการรำอยู่ในสายเลือดของอดีตนางสาวไทยและนักเรียนนาฏศิลป์คุณอ่อนอนงปัญญาวงศ์ค่ะก็นำการแสดงรำฉุยฉายพราหมณ์นะคะไปแสดงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่7แม้ว่าจะห่างหายจากการแสดงนาฏศิลป์มานานค่ะแต่นี่เป็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งของอดีตนางงามที่ผู้คนจดจำเพราะว่าโด่งดังมาพร้อมกับความสามารถด้านนี้ตั้งแต่ก้าวแรกบนเวทีเลยค่ะซึ่งรำฉุยฉายนี่นะต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นโจทย์หินของดารานักแสดงหลายคนเลยเหมือนกันนะที่ต้องรำแล้วสวยงามผ่านไปให้ได้ใช่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะซึ่งสำหรับคุณออนอนงเองค่ะถ้าย้อนไปตอนที่อยู่บนเวทีนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอใช้ความสามารถนาฏศิลป์นี่แหละในการประกวดนางสาวไทยด้วยมันจะมีช่วงที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะคะคุณผู้ชมเธอใช้การฟ้อนสาวไหมค่ะเพราะว่าตัวคุณออนอนงเองเนี่ยก็เป็นสาวเหนือสาวเหนือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานแสดงด้วยค่ะละครเรื่องแรกที่เล่นเนี่ยเรื่องละครเร่ในปี2535เธอก็เล่นเป็นนางเอกเล่นเป็นนางรำค่ะคือสำหรับพี่ออนเนี่ยการเรียนนาฏศิลป์มันคือเซลล์ต้นกำเนิดในตัวของพี่ออนที่ทำให้คนเนี่ยจำได้ว่าคือถ้าพูดถึงนางสาวไทยจะนึกถึงพี่ออนและจะนึกถึงว่าพี่ออนสามารถรำได้พอพี่ออนมาทำงานเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นไทยอะค่ะมันอยู่ในอากัปกิริยาการเดินการพูดทุกส่วนที่เราแสดงออกมานั่นมันคือสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมาจากการเรียนนาฏศิลป์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการพูดการเดินการมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะในงานนะคะยังมีมรดกงานศิลป์น่าสนใจอีกมากอย่างเช่นที่จะเห็นนี้นะคะจะเป็นปี่ชวาประดับมุกค่ะหลายแก้วชิงดวงลวดลายโบราณนะคะที่จักริดสุขสวัสดิ์ค่ะครูช่างงานประดับมุกจากจังหวัดนครปฐมเรียนรู้มาจากวิทยาลัยในวังก็เลยเอามาประยุกต์ค่ะงานช่างชั้นสูงเนี่ยเอามาประดับเครื่องดนตรีเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ค่ะที่จะทำให้งานประดับมุกที่เคยมีเห็นแต่ในเครื่องสังฆพันธ์หรือว่าในราชสำนักก็สามารถเอามาใช้จริงกับสิ่งของทั่วไปแล้วก็น่าสะสมค่ะก็เตรียมจัดแสดงนะคะแล้วก็สาธิตให้ได้ชมในงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่7ไปฟังเสียงครูช่างค่ะเขาถือว่าเขาได้งานชิ้นที่เป็นงานชิ้นเอกงานชิ้นเลิศแล้วเขาได้ไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยภาคภูมิใจเหลือเกินที่เขาได้จับต้องเขาได้เป่าปี่ที่ประดับด้วยมุกเขาได้ตีระนาดที่ทำจากมุกเขาได้เล่นจะเข้ที่ประดับมุกประมาณนี้ครับพ่อเดี๋ยวนี้หาตามยากใช่ไหมข้างนอกอ่ะพอเรามาจับสารอย่างนี้เราก็ได้เหมือนกันไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องออกไปตามานข้างนอกบ้านตามานอยู่ในบ้านตื่นเช้าก็มาก็ตามานเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องนั่งรถนั่งเรือไปตามานนอกบ้านจะให้เด็กในหมู่บ้านมีงานทำหัตถศิลป์ชั้นสูงที่นำมาแสดงนะคะเรียกได้ว่ารวบรวมงานช่างฝีมือ6สาขามาด้วยกันค่ะได้แก่งานประดับมุกเครื่องลงหินจักสานย่านลิเพางานคร่ำงานหนังใหญ่และงานลงรักปิดทองนะคะแล้วก็จะมีการแสดงเครื่องเขินของประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างเช่นของเมียนมาแล้วก็เวียดนามในงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่7ค่ะ